สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Open Cast Taro นะคะวันนี้ช่องของเราก็จะมารีวิวแกะกล่องค่ะแกะกล่องไพ่ Taro นะคะซื้อมาจาก Asia Book นะคะเนี่ยซื้อมา2สำรับเลยมีไพ่Taro of Mystical Moment นะคะ by Catherine Wellstrin อ่านยากหน่อยนะคะแล้วก็อีกสำรับหนึ่งก็ The Herb Crafter Tarot นะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เอารีวิวคลิปนี้ก็รีวิว1กล่องก่อนแล้วกันนะคะ1สำรับนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะ Tarot of Mystical Moment นะคะ by คุณ Catherine Wellstrin นะคะอ่านยากอยู่นะคะไม่ทราบอ่านถูกหรือเปล่าโอเคคือหายากมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าช่วงแรกที่ออกมาเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยผึบเดียวหมดเลยนะคะทีนี้ไพ่สำรับเนี่ยทั้งหมดนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมีทั้งหมด83มีทั้งหมด83ใบนะคะปกติแล้วไพ่ทาโร่จะมี78ใบค่ะอันนี้เพิ่มมา5ใบนะคะเป็นไพ่แถมจะเป็นไพ่คิงนะคะที่แถมมาไพ่คิงที่แถมมาก็เช่นคิงดาบคิงไม้คิงเหรียญแล้วก็คิงถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ The Emperor นะคะก็จะให้มาเพิ่มอีก1ใบนะคะรวมทั้งหมดไพ่แถมก็จะมี5ใบนะคะซึ่งไพ่ที่แถมมาเนี่ยก็จะเป็นพลังงานของผู้ชายนะคะหมายถึงว่า5ใบที่แถมมานะคะจะเป็นรูปที่เป็นผู้ชายแต่ปกติแล้วเนี่ยไพ่สำรับเนี้ยนะคะ Mystical Moment เนี่ยนะคะหรือว่าความลึกลับแห่งห้วงเวลาหรือว่าช่วงเวลาที่ลึกลับความรู้สึกที่ดีฟอะไรแบบนี้นะคะความในใจของคนบุคลิกภาพของคนจิตวิญญาณของคนเป็นเรื่องที่ลี้ลับนะคะเป็นเรื่องที่น่าค้นหาข้างกล่องก็สวยนะคะทีนี้พลังงานของไพ่ทั้งหมดเนี่ยเขาเขียนมาเนี่ยเขาเน้นเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะไม่ว่าจะคิงควีนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพลังงานของผู้หญิงเป็นเอเนอร์จีของผู้หญิงนะคะแต่ว่าไพ่ที่แถมมา5ใบเนี่ยเขาก็จะให้เป็นพลังงานของผู้ชายนะคะเพราะว่ารูปหน้าไพ่จะเป็นรูปผู้ชายมาให้5ใบอ่ะค่ะก็คือคิงดาบคิงเหรียญคิงถ้วยนะคะดาบเหรียญถ้วยไม้นะคะแล้วก็ The Emperor มาค่ะไกด์บุ๊กก็พอประมาณนะคะข้างในไม่ใช่ภาพสีนะคะก็จะมีความหมายทั้งด้านตรงไปตรงมาแล้วก็รีเวิร์สนะคะก็คือไพ่อ่านไพ่กลับหัวนะคะก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆนะคะไม่ยาวมากนักพอได้ใจความไม่วนเวอร์เกินนะคะค่ะเป็นรูปเป็นกระดาษขาวหนังสือสีดำสัมผัสของกล่องเนี่ยดูดีมากนะคะกล่องเนี่ยไม่ว่าจะด้านข้างเขาพิถีพิถันมากนะคะแล้วก็กล่องดูแข็งแรงงานเขาก็ระดับพรีเมียมนะคะข้างในพอแกะออกมานะคะนี้ก็จะมีขอบไพ่จะเป็นสีซิลเวอร์นะคะเป็นเมทริกนะคะสีเงินนะคะที่เขาไม่ทำสีทองเนี่ยเพราะว่าตัวหลังไพ่เขาออกเป็นสีเทาๆอมเขียวๆเดี๋ยวมาดูกระดาษนะคะมีน้ำหนักค่ะต้องพยุงหน่อยค่ะมีความหนาพอสมควรดูซิเนี่ยมีริ้วรอยอะไรหรือเปล่าคือถ้าปล่อยมือหรือ
ไม่พยุงดีๆก็ลื่นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยลื่นเงาวิบวับเลยนะคะถ้าแม่หมอคนไหนหรือพ่อหมอแม่หมอคนไหนนะคะอยากจะได้ไพ่สวยๆเวอร์ชั่นนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะแล้วเขาก็ยังมีก่อนหน้านี้เขาก็ออกชุด Oracle of the Mystical Moment มานะคะซึ่งเป็นชุดก่อนหน้านานนี้พอสมควรเป็นไพ่ Oracle นะคะเป็น Oracle Mystical Moment Oracle นะคะหน้าไพ่ก็จะมีใบปะหน้า1ใบนะคะปะหลังไม่มีนะคะกระดาษเงางามอับมันนะคะอับมันแบบกรอสมากนะคะแวววาวดูน่าใช้เชียวเอาละค่ะซื้อมาก็ประมาณเกือบพันละค่ะขาด5บาทมั้งคะ 1,000 นึงนี่ก็เป็นคำอธิบายนะคะให้เขาเนี่ยจะเป็นไพ่แบบลักษณะออกยืดหยุ่นนะคะไพ่เขายืดหยุ่นสปริงตัวดีเลยละค่ะแล้วก็ลื่นมากนะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะ The Fool ค่ะ The Fool ก็สวยโทนสีเขาศิลปินเขาวาดภาพคอนเซปต์ของเขาออกมาเนี่ยดูลึกลับนะคะอันนี้ก็ The Magician High Pinted The Empress The Empress นี่ดอกไม้เต็มเลยนะคะชายกระโปรงเป็นดอกกุหลาบสีสันสวยงามค่ะ The Emperor นะคะข้างบนหัวนี่มีปราสาทเยอะแยะเลยความมั่นคงอันนี้ The Emperor เหมือนกันค่ะนะคะน่าจะเป็นยุควิกตอเรียออกฝรั่งเศสนิดๆ นะคะดูไปเรื่อยๆเลยนะคะ The Hierophant ค่ะเป็นนกคู่นะคะนั่งคุยกับเด็กผู้หญิงThe Lover ค่ะรักกันรักกันนะคะสังเกตได้นะคะไพ่สำรับเนี้ยเขามักจะเป็นตัวละครของผู้หญิงแล้วก็บวกกับรูปสัตว์นะคะเช่นนกผีเสื้อหอยทากอันนี้ The Chariot ค่ะ Strength ค่ะ Beauty and the Beast ป่ะคะเนี่ยเป็นสิงโตนั่งคุยกันนะคะ The Hermit ค่ะ The Hermitเป็นนางเงือกนั่งตกปลาอยู่บนปภาคารนะคะอันนี้ View of Fortune ค่ะ The View ค่ะนะจะเป็นเครื่องจักรหมุนไปตามฟันเฟืองนะคะอันนี้ Justice ค่ะไพ่เนี่ยจะมีจินตนาการนะคะร่วมสมัยด้วยนะคะแล้วก็บวกกับธรรมชาติดินฟ้าอากาศมีพืชมีสรรพสัตว์มีดอกไม้เดทค่ะไพ่เดทก็มีรูปกระดูกนะคะให้เห็นถึงโครงสร้างภายในความรู้สึกที่จริงจังนะคะดูหลอนนิดๆนะคะ อันนี้ก็เทมเพอเรนซ์ค่ะเดวิลค่ะเดวิลก็เป็นเห็ดเหมือนเห็ดนะคะแล้วก็มีแมงมุมด้วยนะคะสีแดงบ่งบอกถึงความอันตรายความร้อนแรงนะคะอันนี้ก็เดอะทาวเวอร์ค่ะพยายามโอบอุ้มไว้นะคะการทำนายน่าจะดูจากจินตนาการความฝันอยู่ในโลกของความฝันนะคะนิดๆ นะคะเอามากๆก็ได้ค่ะนะคะเดอะสตาร์ค่ะเดอะมูนค่ะเดอะมูนนะคะผู้หญิงใส่ชุดสีดำมีหมาจิ้งจอกหอนมีพระจันทร์นะคะอันนี้ก็เดอะซันค่ะ
Jasmine นะคะ Jasmine The World ค่ะคือใช้จินตนาการจากความฝันของน่าจะเป็นความฝันของผู้เขียนภาพนะคะแล้วก็บวกกับความหมายของไพ่ทาโร่ออกมาเป็นตัวละครนะคะอันนี้จะไม่บอกแล้วนะคะเป็นไพ่ธาตุไม้นะคะหรือธาตุไฟล่ะค่ะนกแฮมมิงเบิร์กนะคะก็จินตนาการไปเรื่อยๆนะคะการอ่านไพ่ก็อาจจะใช้วิธีการอ่านเอาจากจินตนาการต่างๆของผู้วาดหรือว่าศิลปินนะคะแล้วก็สร้างสรรค์บวกกับความรู้สึกนึกคิดภาพจะออกฝัดฝันนะคะแล้วก็สวยงามเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยใช้นะคะคือเพิ่งซื้อมาค่ะอันนี้เพจนะคะ Page of One อยากรู้อยากเห็นนะคะ Nice of One นะคะพุ่งทะยานไปข้างหน้าชอบความประจนภัย Queen of One นะคะอันนี้จะมีดอกทานตะวัน King of One นะคะอันนี้ก็เป็นKing of Wands ที่เป็น energy ของผู้หญิงนะคะจะเป็นไพ่เสริมมาถึงธาตุน้ำแล้วค่ะนะ Ace of Cups 1ถ้วย2ถ้วย2คนแต่เป็น1เดียวนะคะ3ถ้วยนะคะการเกี่ยวพันอยู่ในความผูกพันในการเล่น4ถ้วยนะคะมีห่านมาถือร่มให้นะคะนั่งกอดอกหันหลังรู้สึกนอยอยู่5ถ้วยนะคะเดินลงน้ำเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างความพัดพรากนะคะ6ถ้วยมีลูกโป่งความสุขสันต์นะคะ7ถ้วยนะคะมีดาว7ดวงเลย8ถ้วยนะคะเป็นเหมือนกับเต่าทองนะคะเดินจากไป8ถ้วย9ถ้วยค่ะ10ถ้วยค่ะนางเงือกกับเมอร์เมดนะคะเมอร์เมดชายหญิง Page of Cup นะคะเป็นคนซึ่งมีความอ่อนไหวจินตนาการนะคะNice of Cup ค่ะเป็นผู้หญิงถือหัวใจอยู่นะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะมอบความรักค่ะแล้วก็ Queen of Cup ค่ะ King of Cup Energy ผู้ชายนะคะอีกอันหนึ่งก็จะเป็น King of Cup เหมือนกันค่ะแต่เป็นพลังงานผู้หญิงนะคะเหมือนกับปลาหมึกนะคะดังหินผามีเรือสำเภาวิ่งผ่านมาไม่ว่าอะไรจะกระทบกระทั่งความเคลื่อนไหวของพลังงานน้ำก็ยังเป็นคิงนะคะคือมั่นคงนะอันนี้ Ace of Swords นะคะ1ดาบอันนี้2ดาบค่ะเป็นนก2ตัวเถียงกันอยู่บนหมวกเป็นรูปตอไม้นะคะคือเขาจะแอบใส่เรื่องของนิทานเอาไว้นะคะเอาต่อมานะคะ3ดาบค่ะใบนี้เด็ดมากนะคะผู้ชายคนนี้ถือดอกกุหลาบอยู่ตรงหัวใจเปรียบเสมือนหัวใจนะคะแล้วก็มีขนนกธนูนะคะปัก3ดอก4ดาบค่ะ4ดาบนอนพักรักษาใจ5ดาบค่ะ5ดาบ
จะแปลยังไงดีเงาหัวใจทะลุ6ดาบค่ะนั่งอยู่บนก้อนเมฆมืดนะคะแล้วก็มีสมอเรือห้อยลงมานะคะแต่อยู่บนท้องฟ้านะคะ6ดาบค่ะ7สิ7ภาคผิดแล้วมั้งเนี่ย7ดาบนะ8ดาบค่ะเป็นเทวดานางฟ้าอยู่ในกรงนกนะคะขาดอิสรภาพนะคะ8ดาบ9ดาบค่ะความเครียดนะคะลูกตาอาจจะบ่งบอกถึงอะไรลองไปอ่านเพื่อนๆลองไปอ่านดูนะคะ10ดาบค่ะ10ดาบเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเข็มหมุดปักที่ทรงผมเกล้านะคะอันนี้เพจออฟสอดนะคะไนท์นะคะไนท์ดาบนะคะ ควีนค่ะ ควีนดาบค่ะอันนี้คิงดาบนะคะ King of Swords นะคะ Energy ผู้ชายนะคะอันนี้ก็เป็น King of Swords นะคะ Energy ผู้หญิงนะคะเพื่อนๆที่อ่านไพ่ก็ต้องจินตนาการเอานะคะต่อไปเป็นธาตุดินค่ะนะ Ace of Pentacles นะคะ1เหรียญ2เหรียญโอ้2เหรียญแทนที่จะยืนอยู่ตรงชายทะเลนะคะนี่ยืนอยู่บนตึกเลยนะคะ3เหรียญค่ะความมั่นคง4เหรียญค่ะทรัพย์สินสมบัตินะคะ5เหรียญค่ะ5เหรียญ6เหรียญค่ะได้เวลาน้ำชาได้เวลาแห่งความสุขนะคะ7เหรียญค่ะผู้หญิงนั่งถือแอปเปิลครึ่งซีกนั่งอยู่บนต้นไม้มีดอกไม้ด้วยมีแอปเปิลด้วย8เหรียญค่ะ8เหรียญผีเสื้อเต็มไปหมดเลย9เหรียญค่ะความอุดมสมบูรณ์นะคะต่อไปสุดท้ายค่ะ10เหรียญค่ะ Page of Pentacles ค่ะความเติบโตนะคะ Knight of Pentacles ค่ะได้เวลาแห่งความมั่นใจนะคะที่จะไต่ตองตึกตองเพื่อจะไปประสบความสำเร็จในวันข้างหน้านะอันนี้ Queen of Pentacles ค่ะราชินีแห่งความรุ่งเรืองราชินีแห่งความเพอร์เฟกต์นะอันนี้ King ค่ะ King of Pentacles Energy ผู้ชายนะคะเหรียญทองคำอยู่บนเขากว้างความสำเร็จอันนี้ King of Pentacles นะคะตัวแทนของ Energy ผู้หญิงค่ะเอาละค่ะจบแล้วนะคะสำหรับไพ่ Hello of Mystical Moment by Catherine Wellstrin นะคะอ่านถูกว่าไม่ทราบนะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความเพลิดเพลินนะคะสนุกสนานนะคะกับไพ่สำรับสวยๆงามๆและบรรเจิดด้วยแรงบันดาลใจและจินตนาการแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ